สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเคนะกับรีวิวกันผ้า Master Grade 1ต่อ100 Gundam ECX จากโมบิสุด Gundam 08ทีมครับそれでも仲間のためなら戦える。ก็เป็นกันผ้ายุค2000นะครับบันได Spirit 2000 Made in Japan นะก็23ปีนะครับค่อนข้างเก่านะเป็น Master Grade ยุคแรกๆเลยส่วนของที่มีมาให้นะครับเอาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะก็จะเป็นที่เขามีมาให้ในกล่องนะครับก็จะเป็นภาพเหมือนโปสภาพโปสนะครับกันดั้ม ECX นะน่าจะทำสีแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายมาเป็นรูปแบบนี้เนาะด้านล่างก็มีรายละเอียดของตัวกันพานะครับกระดาษค่อนข้างดีนะเป็นกระดาษมันนะครับแล้วก็เนื้อกระดาษค่อนข้างหนานะเก็บเอาไว้นะครับสะสมเอาไปแปะผนังก็ได้นะในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์นะครับปืนแมชชีนกัน100มิลลิเมตรบีมไรเฟิลโล่ไฮเปอร์บาซูก้ากราวไทป์บีมเซเบอร์พร้อมบีมเซเบอร์เอฟเฟกต์2อันมือกำตัน1คู่มือแบร์1คู่มินิฟิกเกอร์ไพลอตชิโร่อามาดะสเกล1ต่อ100ฟิกเกอร์ไพลอตชิโร่อามาดะสเกล1ต่อ20โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของดีเทลตัวหุ่นกันนะครับก็ตัวนี้ประกอบตัดเส้นบางส่วนแล้วก็ติดดีแคลเรียบร้อยนะครับดีแคลที่เขาให้มาก็จะเป็นดีแคลใสใช่ไหมเยลิสติกดีแคลแล้วก็ดีแคลแบบขูดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการติดดีแคลขูดครั้งแรกของผมเลยนะซึ่งบอกได้เลยว่าติดยากมากนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกตอนไหนนะเราก็เลยขูดย้ำๆๆๆเข้าไปแล้วทีนี้มันจะมีคราบกาวที่อยู่ขอบๆรอยมาร์กกิ้งของดีแคลครับมันติดออกมาด้วยนะตัวชิโร่เนี่ยจะเห็นได้แบบชัดเจนเลยมองผิวเผินก็อาจจะไม่เห็นนะเอ้ยมันก็ติดดูเนียนดีนี่อะไรแบบนี้แต่พอเล่นกับไฟนะครับอาจจะเห็นว่าเป็นคราบกาวที่อยู่รอบๆตัวมาร์กกิ้งครับติดมาด้วยนะคือผมไม่รู้ไงว่ามันจะออกตอนไหนก็เลยขูดแบบขูดย้ำๆเข้าไปเลยนะผลที่ได้เคาะแบบนี้นะครับทีหลังถ้าซื้อกันพาโมเก่ามาแล้วให้ดีแคลขูดมาเนี่ยคือจะไม่ติดละติดยากนะครับโอเคมาดูในส่วนของดีเทลนะครับเริ่มจากส่วนหัวก็เขาจะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะเป็นสติกเกอร์กระดาษนะครับไม่ใช่สติกเกอร์ฟอยล์นะถ้าเป็นกันพายุคใหม่เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ฟอยล์แล้วใช่ไหมก็จะมีแค่ดวงตาตรงเมนคาเมล่านะครับแบ็คคาเมล่าแล้วก็พวกสโคปปืนอะไรอย่างนี้ผมก็ติดไปหมดแล้วแหละส่วนหัวนะครับไม่ได้มีกิมมิกอะไรเลยนะเป็นแค่หัวธรรมดานะครับตรงเสาอากาศก็แยกสีมานะเป็นสีเทาส่วนสีแดงก็เป็นสติกเกอร์นะครับตัดเส้นเรียบร้อยหน้าตาที่ได้ก็ประมาณนี้นะเป็นกันดั้มที่ไม่มีเขานะครับเป็นเสาอากาศแทนจุดขยับหัวก็ก้มได้ประมาณนี้น้อยเดียวนะครับเงยหันก็หมุนได้รอบนะครับแต่ต้องจัดองศาหัวดีๆหน่อยตรงหัวเป็นบอจอยแล้วก็จะมี PC รับอยู่นะครับสำหรับส่วนหัวช่วงแขนก็เป็นแกนบอจอยเสียบตรงๆนะครับองศาในการขยับมาด้านหน้านี่ก็ถือว่าน้อยมากคือแทบแบบเพื่อนะครับได้แค่นี้เองนะแล้วก็ดันกลับเข้าไปได้แขนก็หมุนได้รอบปกติเนาะเป็นบอจอยนะครับตรงเกาะแขนไม่สามารถกางออกมาได้นะเป็นแบบชิ้นติดกันนะครับไม่มีอะไรส่วนตรงไหล่ตรงนี้ก็กางออกมาได้ตัวนี้จะเป็นเอาไว้คล้องกับสายพาราชูทแพ็คนะครับผมลองไปหาข้อมูลมาบันไดไม่ได้ทำพาร์ทเสริมของหุ่นภาคนี้นะครับกันพาจากซีรีส์นี้เนี่ยทำออกมาแค่มีแต่ตัวกันพานะพาร์ทเสริมไม่มีต้นแขนก็หมุนได้ปกติข้อแขนนะครับก็งอได้เป็น2จอยนะครับเป็นตัว U ก็งอได้เยอะนะผมลืมบอกไปเนาะกันพาตัวนี้เนี่ยมีการใช้น็อตด้วยนะครับน็อตเนี่ยจะมีอยู่2แบบจะเป็นน็อตที่ให้มาเป็นตัวเมียกับตัวผู้2ชุดแล้วก็น็อตที่เป็นแบบเกลียวนะครับส่วนน็อตที่เป็นเกลียวเนี่ยจะขันอยู่ตรงหัวไหล่ข้างในนี้นะครับน็อตที่เป็นเกลียวเวลาเราขันเนี่ย
มันจะไม่ได้ส่งผลต่อความแน่นฝืดของชิ้นส่วนนะครับน็อตที่เป็นเกลียวเนี่ยมีหน้าที่แค่ยึดชิ้นส่วนติดเข้าด้วยกันนะครับไม่ได้ส่งผลต่อความแน่นของชิ้นส่วนนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของแขนนี่ก็คือขึ้นอยู่กับความฝืดของพลาสติกล้วนๆนะครับไม่เกี่ยวกับน็อตนะส่วนน็อตอีกแบบนึงน็อตที่ให้มาเป็นตัวเมียกับตัวผู้นะครับก็จะอยู่ตรงแขนนะครับตรงนี้ชิ้นสีขาวมันจะบังอยู่น่าจะดึงออกมาได้นะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตนะน็อตตัวเมียนะครับซึ่งน็อตตัวนี้จะส่งผลต่อความแน่นฝืดของชิ้นส่วนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราขันแน่นข้อต่อมันก็จะแน่นครับถ้าเกิดว่าเราขันหลวมข้อต่อก็จะหลวมนะอันนี้ก็ขันแบบพอดีนะนี่กำลังดีเลยไม่แน่นไม่หลวมนะครับในส่วนของหน้าอกนะครับคอร์พิทก็จะอยู่ตรงนี้ด้านในก็จะมีมินิฟิกเกอร์นะครับชิโรอามาดะนั่งอยู่ด้านในนะไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันมืดนะครับแล้วก็อันนี้เนาะกิมมิกตรงหน้าอกนะครับตรงชิ้นนี้ก็เปิดออกมาได้ดึงออกมาเปิดหน้าอกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านในก็จะมีดีเทลอยู่นะถ้าเอาไปลงสีเพิ่มนี้น่าจะสวยนะครับเพราะว่ามันดูมีเมคานิกมีกลไกด้านในนะเท่ดีนะครับอารมณ์เหมือนรถยนต์ที่มันเปิดกระโปรงรถอ่ะก็จะได้ประมาณนี้เท่ดีนะครับไอ้ตรงจอยเสียบเข้าไปเนี่ยด้านในมันจะเป็น PC นะครับดันเข้าไปก็หันให้ตรงแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้มาที่ด้านหลังนะครับแบ็คแพ็คเนาะหรือเว็บป้อนแหลกนะครับวิธีการกางก็เริ่มจากช่วงบนก่อนนะครับไอตัวนี้กางออกมาได้คือไอ2ชิ้นนี้นะครับตรงนี้นะด้านในเนี่ยมันจะมีโครงเป็นตัว U นะครับติดกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาดึง2ชิ้นนี้สไลด์เนี่ยต้องทำพร้อมกันนะไม่งั้นมันจะหักนะครับนะเวลาจะอันนี้มันยังไม่สุดนะอันนี้มันยังไม่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวจะดึงให้มาสุดก็ต้องดึงพร้อมกันดึงพร้อมกันแล้วก็จะสุดแบบนี้เวลาเราจะเก็บก็งอลงมาก่อนแล้วก็ดันลงมาพร้อมกันนะครับแบบนี้ในส่วนของด้านล่างตรงนี้ก็มันจะเป็นเหมือนมีกริปล็อกอยู่ใช้ออกแรงดึงนิดนึงนะครับค่อนข้างแรงอยู่นะประมาณนี้ดึงให้สุดนะครับก็จะได้แบบนี้ก็เอาตู้คอนเทนเนอร์มาใส่ได้เขาก็จะมีล็อกอยู่สุดไปนะครับนี่ก็จะได้แล้วประมาณนี้ของการขนแบกตู้คอนเทนเนอร์นะครับประมาณนี้พาร์ทมือนะครับให้มือมาเป็นแบบขยับนิ้วโป้งได้แล้วก็นิ้วชี้นะครับผมแล้วก็3นิ้วติดกันนะสามารถเอาไว้เหนี่ยวไกลได้มาเป็นมือเหนี่ยวไกลอะไรแบบนี้นะครับกระโปรงด้านหน้าก็เปิดนะครับด้านข้างด้านหลังเป็นแบบแข็งนะติดกันกิมมิคตรงกระโปรงข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแมกกาซีนนะของปืนแมชชีนกันก็ถอดมาได้โดยการสไลด์ลงนะครับเวลาใส่ก็สไลด์ขึ้นแบบนี้ในส่วนของข้อต่อตรงขานะครับผมมันจะเป็นบอจอยนะเป็นแกนบอจอยไม่น่าจะเห็นนะครับเป็นแกนบอจอยยาวๆนะแล้วก็สามารถสวิงไปข้างหน้าได้นะครับข้างหลังไม่เห็นภาพนี้แบบนี้นะครับสองข้างเลยประมาณนี้ด้านใต้ไม่ได้มีรูเสียบแอคชั่นเบรดนะครับมันจะต้องใช้ไอตัวจับแอคชั่นเบรดอีกแบบนึงนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวนี้ขึ้นแอคชั่นเบรดนะครับตรงต้นขาหมุนไม่ได้นะมันไม่ได้แยกมาองศาในการหมุนก็ขึ้นอยู่กับบอจอยนะครับได้ประมาณนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะช่วงขานะครับ
่ะจะมี2ข้อนะครับข้อแรกอยู่ตรงนี้ข้อที่2อยู่ตรงนี้นะเริ่มข้อแรกก่อนอันนี้ข้อแรกนะครับแล้วก็ข้อที่2ตัวนี้ก็จะติดกันได้ประมาณนี้สามารถที่จะท่านั่งคุกเข่าได้นะเกาะขาตรงหัวเข่านะครับกางได้ประมาณนี้เดี๋ยวงัดอันนี้ลงมาปึ๊บข้างขานะครับกิมมิกบีมเซเบอร์นะครับสามารถเอามาเก็บได้ดึงแล้วก็สไลด์ลงแบบนี้ก็จะมีที่เก็บบีมเซเบอร์นะแต่ผมไม่ได้ใส่ก็เสียบลงไปเลยได้นะครับแล้วก็ปิดเหมือนเดิมเกราะขาด้านหน้านะครับก็กางออกมาได้ประมาณนี้ด้านในตรงช่วงขานะครับก็จะมีเมคานิกเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะประมาณนี้เกาะเท้าด้านหลังก็เปิดได้นะครับชิ้นเท้าเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเขาไม่ได้แยกชิ้นมานะขยับปลายเท้าไม่ได้นะครับมันจะขยับเป็นเท้าแบบทั้งชิ้นไปเลยนะหันด้านข้างได้ประมาณนี้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะติดเกาะมาด้านหน้าได้ประมาณนี้ด้านหลังประมาณนี้นะครับมือนะครับมือก็จะเป็นมือกำตันธรรมดาเนาะแล้วก็มือแบนะครับไม่ได้มีอะไรอาวุธปืนร้อยไม่ชินกันนะครับก็กางผ่านท้ายปืนออกมาได้แล้วก็มีด้ามจับเหมือนงานไฮเกตเลยนะครับแมกกาซีนก็เป็นการสไลด์นะสไลด์เสียบเข้าไปบีมไรเฟิลจุดขยับก็มีแค่ด้ามปืนนะครับแค่นี้เลยนะบีมไรเฟิลเนี่ยก็ไม่ได้แยกสีมาด้วยนะครับจริงๆต้องเป็นสีขาวนะชิ้นส่วนประกบก็มีแค่3ชิ้นนะครับมี4สีซ้ายขวากิ๊บปืนแล้วก็ปากกระบอกปืนเท่านั้นเองเนาะบีมเซเบอร์ก็ธรรมดานะครับโล่โล่ก็สามารถกลางได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่ติดหลังแขนนะครับด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นที่จับนะครับสามารถใช้มือหุ่นเนี่ยถือได้นะตรงนี้ไฮเปอร์บาซูก้ากราวไทยนะครับกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับสามารถเอาแยกชิ้นส่วนไฮเปอร์บาซูก้ากราวไทยเนี่ยไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้เราเปิดมาก่อนนะครับด้านในก็จะมีตัวฐานรับสำหรับการใส่อยู่เนาะมาที่ไฮเปอร์บาซูก้านะครับจุดขยับก็ด้ามจับเนี่ยขยับอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้แอบเสียดายนะครับด้านหลังก็ตรงนี้นะที่รองบ่านะครับสไลด์ได้นะสไลด์ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไฮเปอร์บาซูก้ากราวไทไปใส่ในคอนเทนเนอร์นะครับก็เริ่มจากการถอดแมกกาซีนออกถอดท้ายปืนออกลำกล้องปืนช่วงกลางนะครับแล้วก็ชิ้นนี้มันจะแน่นนิดนึงได้แล้วนะครับใส่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับมินิฟิกเกอร์ก็ตัวเล็กมากเลยนะครับอันนี้1ต่อ100นะไม่ได้ลงสีนี่ก็จะเป็น1ต่อ20นะครับตัวก็ใหญ่แล้วก็มีดีเทลมีร่องมีอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ทำสีนะเพราะว่าไม่มีสีนะครับสวยดีอยู่นะหน้าตาก็พอใช้ได้นะครับอันนี้ก็มายืนเทียบกับงานไฮเกรดดูนะครับสเกลก็จะประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นท่าคุกเข่านะครับว่ากันพาตัวนี้สามารถทำได้ไหมก็เป็นกระโปรงติดขาครึ่ง
อ๋อขาลงเอาสิแค่หนึ่งก็ประมาณนี้ครับจับบาลานซ์ก็นั่งลงไปนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับมาดูเห็นไหมได้ประมาณนี้นะครับในกล้องอาจจะเห็นมันเอียงหน่อยๆนะในส่วนของพาร์ทอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนบีมไรเฟิลหรือปืนแมชชีนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าหุ่นตัวนี้สามารถถืออาวุธได้ไหมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยตัวมือนะครับมือเดี๋ยวให้ดูมือก่อนนะตัวมือเนี่ยเขาไม่ได้มีล็อกอะไรมาให้เลยนะครับเป็นมือแบบล้นๆเลยนะตัวอาวุธนะครับก็ไม่ได้มีล็อกอะไรมาให้เหมือนกันนะก็เป็นด้ามจับเปล่าๆนะครับประมาณนี้นะครับดูเหมือนจะถือได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวลองเขย่าดูนะครับหลุดแล้วนะครับผมมือก็ไม่ได้แน่นอะไรนะความแข็งแรงของตัวหุ่นนะครับเดี๋ยวเขย่าให้ดูนะสังเกตนะครับตัวเอวเนี่ยอ่อนมากนะเพราะว่าเอวเป็นบอลจอยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะแน่นนะส่วนขาก็เป็น PC มันก็พอจะได้อยู่แต่ความเป็นจริงก็คือในอนาคตก็น่าจะหลวมนะครับขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับการพากตัวนี้นะครับในส่วนของข้อดีเนี่ยผมว่าผมคงพูดได้ยากนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของแต่ละคนนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเก่าแล้วส่วนข้อเสียเนี่ยอันนี้น่าจะพูดได้อยู่นะครับอย่างแรกเลยคือเอวมันอ่อนมากนะครับเอวหลวมนะส่วนที่สองคือมือที่มันไม่มีล็อกอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะถืออาวุธไม่อยู่นะมันเป็นแค่การกำเฉยๆนะครับไม่ได้มีตัวล็อกเห็นไหมอ่อนเลย3นะครับจุดขยับต่างๆนี่ถือว่าทำมาได้น้อยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหล่นะครับหัวตรงชิ้นเท้านะครับช่วงขาเนี่ยพอโอเคหน่อยแต่ตรงเท้านี่คือเป็นชิ้นเดียวมาเลยใหญ่ๆนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Master GradeGundam ECX นะครับผมผิดพลาดคลาดเคลื่อนตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับหากพูดตรงไหนแล้วงงก็ขอโทษด้วยกันนะครับผมไม่ได้ทำคลิปรีวิวนานแล้วนะจะหลงๆลืมๆงงๆกันบ้างนะครับก็คลิปนี้มีไว้เท่านี้เนาะเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนมาตั้งนี้